จากกรณีที่มีรายงานว่ามีศิลปินดาราสี่คนที่เกี่ยวข้องกับคดีที่ปุ๊กกี้ปริศนาพรายแสงถูกจับคดียาเสพติดพร้อมกับสามีจนเป็นข่าวดังนั้นหนึ่งในนั้นคือดีเจชัยซึ่งหลายคนคาดดาวและยงไปถึงชาวชาวลิตศรีมั่งคงธรรมดีเจคนดังสอบถามกระแสข่าวดังกล่าวโดยผู้ดูแลดีเจชาวชาวเผยว่าตอนนี้ชาวชาวยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์เนื่องจากอยู่ระหว่างทำงานอยู่ทางด้านเจ้าตัวได้เห็นข่าวนี้แล้วรวมถึงตนและทุกคนที่ทำงานด้วยกันมาตั้งแต่เช้าและค่อนข้างตกใจส่วนชาวชาวเองไม่ได้มีความกังวลอะไรกับข่าวที่ออกมาส่วนเรื่องที่คนคาดเดากันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนดีเจชาวชาวกล่าวยืนยันว่าไม่น่าจะใช่ผมบัญชีผมตรวจสอบได้เลยเงินที่หามาจากการทำงานทั้งสิ้นอีกทั้งไม่รู้จักส่วนตัวไม่มีสนิทกับปุ๊กกี้อยากจะบอกประชาชนว่าสามารถเสพข่าวได้ความจริงคือความจริงทำอะไรก็รู้แก่ใจผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่คนอาจจะเดาว่าเป็นชื่อผมแต่อาจจะมีดีเจชอช้างคนอื่นอีกก็ได้ทั้งนี้มีน้องมาบอกเหมือนกันว่าคนส่วนใหญ่พุ่งมาที่เราผมก็บอกว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ต้องไปสนใจดีเจชาวชาวกล่าวติดตลกว่าผมก็นั่งคิดอยู่ยังคิดไม่ออกว่าดีเจชอช้างหมายถึงใครอาจจะเป็นดีเจชมดดีเจชมน้อยก็ได้ตอนนี้จากการติดตามข่าวปปส.กำลังสรุปอยู่บางข่าวก็บอกว่าไม่มีดารามีส่วนเกี่ยวข้องตอนนี้ข่าวมาหลายสายมากอย่างไรก็ตามสำหรับผมสามารถตรวจสอบบัญชีได้เลยผมยินดีไม่มีปัญหาครับ